คุณทักษิณเคยบอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเคยมายืนเกาะโต๊ะขอตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนี่ตั้งแต่แม่ทัพภาคหนึ่งผมตั้งพลเอกประวิตรอยากจะได้เป็นประธานปปช.แล้วคุณทักษิณพูดว่ายังไม่ค่อยเหมาะสมเขาเกษียณเขาอยากไปเป็นประธานปปช.ผมก็บ่นว่าอะไรว่าทหารเป็นประธานปปช.ไม่รู้กฎหมู่กฎหมายเลยว่าสุชนชาลีเกลือนี่แหละก็ไปบอกเขาครับพอเรียนปปช.รุ่นเดียวกันเขาก็เลยโกรธผมว่าเป็นการเผยความจริงที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์คือขณะนั้นเนี่ยผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ถูกวุฒิสภาแต่งตั้งให้เป็นกรรมธิการในการตรวจสอบประวัติผู้สมัครเป็นปปช.ผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยมาสมัครจำนวนหนึ่งแล้วก็กรรมการสรรหาคัดเหลือ18คนรัฐธรรมนูญสมัยนั้นกำหนดว่าปปช.มี9คนแต่กรรมการสรรหาต้องสรรหามา18ผมก็เห็นรายชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่ในรายชื่อ1ใน18ด้วยตอนนั้นพลเอกประวิตรเนี่ยเพิ่งเกษียณจากผบ.ทบ.ผมยังมีโอกาสได้ถามพลเอกประวิตรเลยยังจำได้ว่าการที่ท่านอยากจะมาเป็นปปช.ท่านมีความประสงค์อะไรที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไหมกฎหมายล่ะมันเป็นเบสิกล่ะแต่อยากจะทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าพลเอกประวิตรยังอึ้งแล้วก็บอกเอาเป็นว่าถ้าเลือกผมทำได้ก็แล้วกันผมไม่ว่าอะไรท่านหลังจากที่ผมก็สัมภาษณ์มีการซักถามแล้วก็ดูประวัติเรื่องก็เข้าไปอยู่ในวุฒิสภาเพื่อที่จะให้มีการเลือกแต่ก่อนหน้านั้นวันเดียวที่จะมีการเลือกจาก18หรือ9ผมก็มีข้อมูลว่าพลเอกประวิตรขอถอนตัวพวกผมก็ปรึกษาหารือกันในบรรดาสวที่เขาเรียกว่าสวนักวิชาการ NGO กลุ่มนี้ถ้าพลเอกประวิตรถอนตัวจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ไว้ใจประธานวุฒิสภาในสมัยนั้นนักก็เลยกะเกณฑ์กันเรียบร้อยว่าจะให้คุณมารีรัตน์แก้วกาเนี่ยเป็นสว.จากภาคอีสานคนหนึ่งถามประธานซะก่อนก่อนที่จะมีการเข้าสู่วาระว่าได้ยินข่าวมาว่าพลเอกประวิตรเนี่ยถอนตัวจริงไหมคุณสุชนชาลีเครือก็เลยดูท่าทางไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ดึงเสื้อนอกขึ้นมาก็หยิบซองจดหมายจากข้างในเสื้อนอกผมก็ได้รับหนังสือขอถอนตัวจากพลเอกประวิตรแล้วก็อ่านก็เป็นอันว่าพลเอกประวิตรขอถอนตัวโดยลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยเพราะผมก็อภิปรายว่าถ้าพลเอกประวิตรขอถอนตัวจริงวันนี้เราคงเลือกไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่ากรรมการสรรหามา18วุฒิเลือกเหลือ9ตอนนี้ก็เหลือ17จะเลือกเหลือ9มันคงไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญวุฒิไม่สามารถจะทำปฏิบัติผิดกฎหมายได้ประธานแล้วก็มีพรรคพวกจำนวนหนึ่งก็พยายามจะโอโลมปฏิโลมว่าก็เราสมมุติว่าเรายังไม่ได้รับจดหมายก็แล้วกันแล้วเราก็อย่าไปเลือกเขาถ้าเขาไม่มีเจตนาอยากจะเป็นอยากจะให้เราเลือกเราก็ไปเลือกคนอื่นให้ได้ก้าวมันมีตั้งเยอะผมก็บอกว่ามันคงไม่ได้แล้วก็ไปค้นมาว่าในอดีตเนี่ยเคยมีเคสอย่างนี้แล้วทำกันยังไงในอดีตก็เลยเสนอว่าควรที่จะต้องให้กรรมการสรรหาไปสรรหาเพิ่มมาอีกคนหนึ่งให้เป็นครบ18เถียงกันเป็นชั่วโมงเรื่องนี้ก็มีคนเสนอความเห็นว่าหน้าที่จะให้สมาชิกวุฒิสภาสอบถามท่านไปอีกทีนึงว่าพลเอกประวิตรเนี่ยถอนหนังสือออกไปซะแล้วก็ไม่ถอนได้ไหมแล้วพวกเราก็ไม่เลือกท่านเองนั่นแหละพูดง่ายๆที่ประชุมก็เกิดเห็นด้วยประธานวุฒิก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะขอให้พลเอกวัฒนาสัมพันธ์นิตซึ่งเป็นคนรู้จักกันดีกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโทรศัพท์ไปเพื่อที่จะถามอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่ถอนได้ไหมและจะเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังพลเอกวัฒนาก็บอกว่าจะขออาจารย์เจิมศักดิ์ไปฟังด้วยก็เดินไปจัดหน้าห้องประชุมวุฒิสภาแล้วก็ท่านก็เปิดสปีกเกอร์ผมก็ยืนข้างๆก็เลยได้ยินพลเอกวัฒนาก็ทำหน้าที่ว่าถ้าไม่ถอนถ้าไม่ถอนตัวได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ได้ยินเสียงพลเอกประวิตรตอบกลับมาว่าไม่ถอนละไม่รู้
มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องไม่มีเรื่องผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วพอกลับเข้ามาในห้องพลเอกวัฒนาก็บอกว่าขออาจารย์เจิมศักดิ์ช่วยรายงานที่ประชุมผมก็รายงานไปอย่างที่ได้ยินทั้งหมดเสร็จแล้วประธานก็กดออกจะให้มีการลงมติผมก็เข้าใจว่าจะลงมติในข้อว่าเมื่อไม่ครบ18เหลือแค่17จะลงได้หรือไม่ได้แต่ประธานฉลาดมากประธานก็บอกว่าอยากจะให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติว่าจะโหวตเลือกปปช.ในวันนี้หรือไม่หรือจะเก็บไว้ก่อนพอโหวตออกมาก็เลือกวันนี้ก็ชนะผมก็นึกในใจว่าโอ้เก่งมากเลยประธานนี่หนีข้อกฎหมายเพราะว่าไปโหวตไม่ได้หรอกก็เอาบัตรแจกแล้วก็ติ๊กกันก็ไปหย่อนบัตรผมก็นั่งเอากระดาษขึ้นมาใบหนึ่งแล้วก็นั่งติ๊กไปเรื่อยๆว่าบัตรใบที่1เลือกใครบ้างบัตรใบที่2เลือกใครบ้างที่ได้9คนมันปรากฏมหัศจรรย์มากมันมีคนที่เลือก9เบอร์เนี่ยซ้ำกันหลายสิบมากเลยเกือบร้อยมั้งครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่ามันมีโพยที่กำหนดไว้เรียบร้อยว่าให้เลือกใครบ้างพวกผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่น่าจะชอบด้วยหลักการประธานวุฒิได้จำนวน9คนก็ต้องนำชื่อขึ้นทูล9เพื่อลงพระปรมาภิไธยผมก็ทำหน้าที่ผมต่อก็คือว่าให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในสมัยนั้นก็คือผ่านทางราชเลขาแล้วก็ผ่านทางองคมนตรีทุกท่านก็ส่งหมดและหลังจากนั้นก็มีอีเมลมาถึงผมว่าขอให้ส่งหลักฐานทั้งหมดไปตามอีเมลแอดเดรสนี้หลังจากนั้นเป็นเวลาหลายสิบวันผมจำไม่ได้แล้วก็ยังไม่ตกลงมาคือยังไม่ได้ลงพระประมาภิไธยพวกผมก็ถามประธานสุชนว่าจะรู้ร้อนรู้หนาวอะไรบ้างหรือเปล่าในเมื่อนำรายชื่อขึ้นทูล9เป็นเวลานานแล้วไม่ตกลงมาพอทวงสักครั้งสองครั้งประธานสุชนก็ไปเช็คยังไงก็ไม่รู้กลับมาบอกว่าวุฒิสภาของเราคงจะต้องมีกระบวนการสรรหาใหม่แล้วก็มีการสรรหาใหม่ตรงเนี้ยมันมีคนพูดกันในวุฒิสภาสมัยนั้นว่าเหตุที่พลเอกประวิตรขอถอนตัวเพราะคุณทักษิณไม่ให้เป็นประธานปปช.แต่เรื่องนี้ก็พูดกันอยู่ภายในเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่หาหลักฐานไม่ได้แต่พอเห็นคุณทักษิณออกมาพูดว่าพลเอกประวิตรเขาโกรธผมว่ามาขอที่จะมาเป็นประธานปปช.แล้วผมคือทักษิณไปวิจารณ์ว่าเอ้ยเป็นทหารทำไมถึงไปเป็นประธานเขาได้ยังไงเป็นกฎหมายแล้วผมก็พูดไปไอ้สุชนชาลีเครือคงไปบอกกับประวิตรรวมทั้งหมดนี้ผมก็ถึงบางอ้อแสดงว่าคุณทักษิณสามารถที่จะกำหนดได้ว่าใครจะเป็นปปช.เพราะปปช.9คนเลือกกันเอง1ท่านไปเป็นประธานปปช.การที่มีกระบวนการที่บอกว่าขอจากคุณทักษิณที่จะเป็นประธานปปช.แล้วตอนที่เขาเลือกกันในวุฒิสภามันก็มีโพยมีบล็อกกันอยู่ว่าจำนวนหนึ่งที่จะได้เป็น9คนผมเชื่อว่าคุณฟังผมอย่างนี้คุณก็ถึงบางอ้อว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลเหนือวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาควรจะเป็นสภาที่เป็นอิสระจากทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญและตามหลักการธรรมาภิบาลจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีแต่ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยเลยและสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้ใครเป็นปปช.ให้ใครเป็นประธานหรือไม่เรื่องมันก็แดงตรงนี้ผมว่าคุณทักษิณกำลังทำประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ประชาชนได้รู้ความจริงคือถ้าฝ่ายบริหารมีอำนาจเหนือวุฒิสภาแล้วคุณให้วุฒิสภามีอำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระแล้วก็ให้องค์กรอิสระมีอำนาจค่อนข้างสูงเช่นศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.
ในการจัดการเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นฝ่ายส.ส.และฝ่ายบริหารตกลงถ้าฝ่ายบริหารสามารถคุมได้ผ่านวุฒิฝ่ายบริหารก็มีอำนาจเกือบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและอันนี้ผมจะบอกให้ว่าเป็นฝีมือที่เก่งกาจของคุณทักษิณผมมาจากรัฐธรรมนูญปี40ที่สว.มาจากการเลือกตั้งผมเนี่ยมาจากการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร200คนเนี่ยมาจากทั้งประเทศมาจากการเลือกตั้งและควรจะต้องเป็นอิสระตอนเข้ามาใหม่ๆเป็นอิสระแต่พอทำงานไปสักระยะหนึ่งก็ถูกกลืนไปเรื่อยๆจะถูกครอบครองก็ได้ไม่ใช่ครอบงำไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งวุฒิสภาก็กลายเป็นของฝ่ายบริหารที่คอยควบคุมได้องค์กรอิสระในยุคหลังๆไม่ใช่ยุคแรกเลยชุดแรกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอิสระชุดหลังๆขององค์กรอิสระที่หมดอายุไปแล้วต้องสรรหาใหม่เลือกใหม่จึงมีปัญหาจนเกิดกกต. 3หนา5ห่วงจนเกิดศาลรัฐธรรมนูญที่ขึ้นเงินเดือนตัวเองปปช.ที่ขึ้นเงินเดือนตัวเองอย่างนี้เป็นต้นก็เราก็เห็นคุณภาพหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาตรงนี้แหละครับที่ถ้าเราไม่เคารพกติกาบ้านเมืองเราไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลว่าให้มีการทวงดุลและตรวจสอบเราไม่นึกถึงจริยธรรมที่วินยูชนควรจะรู้ว่าเราฝ่ายบริหารควรทำอะไรแค่ไหนอย่างไรควรเคารพอำนาจอื่นในการที่เขาจะมาทวงดุลอย่างไรบ้านเมืองก็มีปัญหาแล้วครับผมคิดว่าพ่อขัดแย้งปัจจุบันเลยเอาเรื่องเก่าออกมาเผยคุณต้องรู้ว่าระบบอุปถัมภ์จะต้องขจัดคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามวิธีที่จะขจัดฝ่ายตรงข้ามได้โดยที่ตัวเองดูจะเด่นเป็นผู้อุปถัมภ์ที่มีชื่อเสียงหรือยังเป็นผู้อุปถัมภ์ได้ต่อไปก็คืออวดว่าตัวเองมีอำนาจหรืออวดว่าตัวเองมีเงินคุณจึงเห็นไหมว่าทักษิณจึงพูดอยู่เวลามีคนบอกว่าทำไมขัดแย้งกับคนนั้นเขาเคยมายืมตังค์ผมแล้วผมไม่ให้หรืออะไรต่ออะไรเรื่องเงินที่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีเงินเยอะหรือไม่งั้นก็เขามาขอตำแหน่งผมอย่างเช่นพลเอกประวิตรมายืนเกาะข้างโต๊ะเพื่อจะขอเป็นผบ.ทบ.หรือมาขอเป็นประธานปปช.แล้วผมว่าไม่เหมาะสมมันไม่ใช่บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่มันบอกว่าเราเนี่ยโอ้สุดยอดในระบบอุปถัมภ์จะต้องสร้างให้ตัวเองเป็นที่มีอำนาจมีเงินและอำนาจจากเงินมันไปสร้างบารมีที่ทำให้คนอยากจะพึ่งพาถ้าหากว่ามีคนอื่นมีแนวโน้มจะขึ้นมาทัดเทียมและสามารถที่จะดึงเอาผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์เราไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งได้เขาก็ต้องจัดการอันนั้นก็อยู่ที่แต่ละสภาวะว่าจะเป็นยังไงแต่เรื่องนี้มันมีการแค้นฝังหุ่นกันด้วยไม่ใช่เรื่องแค่นั้นพอหลังจากนั้นพลเอกประวิตรก็3ปอคุณก็รู้ว่า3ปอเนี่ยก็ยึดอำนาจแล้วลูกสาวคุณทักษิณก็บอกว่าปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวอันนั้นก็เห็นอะไรบางอย่างแต่แล้วในที่สุดก็ไม่ได้ปิดสวิตช์3ปอไปร่วมกับ3ปอแล้วมันก็มีเหตุขัดแย้งก็เลยผมมองว่าเหตุขัดแย้งอันเนี้ยมันก็เลยมีวิธีที่บอกว่าเฮ้ยฉันยังแน่อยู่นะคุณเนี่ยเคยมาขออะไรผม